สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP กลับมาพบกันวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ที่29มีนาคมแล้วก็จะมีการแข่งขันeSport หรือว่าการเล่นเกม MotoGP โดยนักแข่งชื่อดังทั้ง10คนนะครับในวันนี้แหละประมาณสักใกล้ๆ2ทุ่มมีหลายๆท่านนะครับช่วยกรุณาฝากลิงก์ไว้เนี่ยในหลายคลิปที่ผ่านมารวมทั้งคลิปของล่าสุดเมื่อวานนี้ด้วยก็ไปกดตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับเวลาประมาณใกล้ๆ2ทุ่มอาจจะมีหลายคนนะครับฝากลิงก์ไว้มันอาจจะดูคนนี้ไม่ได้ก็ของไปดูของคนนี้ก็แล้วแต่ไปอัปเดตกันตรงนั้นหรือใครจะฝากไว้ที่ในคลิปนี้ได้ก็เช่นกันนะครับจะได้รู้ว่าวันนี้ใครจะเป็นสุดยอดในเกม e-sport ผมก็ตั้งใจจะมาไลฟ์สดเหมือนเดิมนั่นแหละขอให้การแข่งขัน e-sport เนี่ยเสร็จสิ้นไปซะก่อนซึ่งผมไม่ทราบได้ว่ามันจะกินเวลานานขนาดไหนเอาเป็นว่าน่าจะมาเจอเพื่อนๆได้ประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆประมาณนั้นนะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนก็แวะเวียนมาคุยมาให้กำลังใจกันได้ใครอยากจะถามอยากจะพูดอยากจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันสดๆหลังจากที่ดูeSport เรียบร้อยนะฮะ วันนี้ก็จะมาเร็วหน่อยนะครับก็จะมาคุยถึงข่าวของ2กุนซือนะครับที่ออกมาแซะกันอีกแล้วเอาง่ายๆว่าเกมการแข่งขัน MotoGP เนี่ยนอกเสียจากว่าจะเป็นการต่อสู้ฟาดฟันกันอย่างดูเดือดของนักแข่งแต่ละทีมเนี่ยในสนามแข่งจริงๆแล้วนอกสนามนอกเกมนอก2เวียนเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้เชิงจิตวิทยาของเหล่ากุนซือหลายๆคนเราได้เห็นอยู่ตลอดนะฮะจนชินหูชินตากันไปแล้วนี่ก็คือหนึ่งในการออกมาพูดจะมองว่าโจมตีมันก็ไม่เชิงหรอกต้องเรียกว่าออกมาตอบโต้กันดีกว่าของอัลเบโต้คูอิกนะฮะเป็นกุนซือของทีมเรปโซฮอนด้าแล้วก็จีจี้ดาริญญานะครับนี่คือกุนซือของดูคาติเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อประมาณสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะก็ทางฝั่งดูคาติเนี่ยออกมาให้ข่าวออกมาพูดถึงโดยจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นจีจี้คนเดียวหรอกเขาก็ออกมาพูดกันหลายคนนะครับในทีมงานดูคาตินะว่าการที่ไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้แล้วมันทำให้การแข่งขัน MotoGP เนี่ยมันยืดเยื้อออกไปนะมันถูกเลื่อนออกไปยังไม่รู้สักทีว่าจะได้แข่งเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นผลดีกับ Honda โดยตรงเลยนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับตัว Mark Marquez ด้วยในส่วนนั้นก็ไม่นึกว่ามันจะมีอะไรนะฮะหลายคนก็คิดเห็นไปตามนั้นมันก็คือความจริงนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านั้น Marquez เองก็ประสบปัญหาในเรื่องของอาการผ่าตัดที่หัวไหล่เนี่ยยังไม่หายดีสักเท่าไหร่ดังนั้นโอกาสที่เขาจะได้พักผ่อนโอกาสที่จะฟิตซ้อมร่างกายให้กลับมา 100% สมบูรณ์ได้เต็มที่เนี่ยมันก็มีสูงมันก็ถูกต้องที่เป็นไปตามนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวรถของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันจะไปมีประโยชน์กับ Honda เนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าทางอัลเบโต้ฟูอิกเนี่ยซึ่งเป็นกุนซือของเรปโซฮอนด้าก็ออกมาโต้แต่ออกมาไม่ได้ว่าโต้ทันควันนะหมายถึงว่าทิ้งระยะไปนานเลยรอบนี้ทุกทีเนี่ยจะเห็นแกออกมาโต้แป๊บเดียวนะครับพูดวันนี้เนี่ยไม่เกิน2วันแต่คราวนี้เพิ่งนึกได้หรือเปล่าไม่ทราบนะก็ออกมาบอกว่าแม้จริงๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ Honda หรอกเพราะว่า Honda เนี่ยพร้อมเต็มที่อยู่แล้วพร้อมที่จะลุยอยู่แล้วคือฟูอิกก็เรื่องคาลมคมคายในการแซะการตอบโต้แต่ละคนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันแล้วก็เน็บไปทางดูคาติว่าจริงๆไม่ใช่ Honda หรอกกลายเป็นดูคาติหรือเปล่าพวกคุณน่ะพร้อมกันหรือเปล่าพวกเรานี่พร้อมเต็มที่แล้วนะฮะฟูอิกเนี่ยมาเน้นในเรื่องของตัวแข่ง RC213V เขาบอกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเป็นทีมแรกทีมเดียวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ที่ส่งข้อมูลสเปค data ตัวรถเนี่ยเอาง่ายๆว่าเป็นการล็อกสเปคที่ผมได้นำเสนอเรื่องราวนี้ไปเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนใครยังไม่เก็ตเรื่องนี้ไปตามดูย้อนหลังได้นะฮะบอกว่าพวกเขาเนี่ยส่งสเปคให้ก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะมันก็คือความจริงนั่นแหละเพราะว่าตอนเทสที่กาตาร์เนี่ยนะฮะในตอนนั้นทาง Honda ก็ได้ยื่นสเปคเครื่องยนต์เนี่ยไปให้ทางคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแต่กลายเป็นทางทีมอื่นรวมทั้งดูคาติเนี่ยยังนู่นนี่นั่นอยู่นะฮะจนทำให้ 4-5 วันก่อนรู้สึกว่าเหมือนทางดอร์น่าจะออกมาส่งข่าวถึงแต่ละทีมแล้วว่าเฮ้ยต่อไปไม่ได้แล้วนะให้แต่ละทีมเนี่ยรีบส่งเอกสารข้อมูลการยืนยันสเปคเนี่ยของตัวรถแข่งของแต่ละค่ายแต่ละทีมมาเถอะ
ตรงจุดนี้ถ้าจะมองในแง่ของฟูอีกพูดเนี่ยถูกไหมผมก็ว่าถูกนะคือแกพยายามจะบอกว่าคือแกจะมีพูดถึงเรื่องของมาร์เก็ตผมเข้าใจว่ามาร์เก็ตก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้โดยตรงนั่นแหละเอาจริงๆมันเถียงไม่ขึ้นแต่ถ้าพูดถึงว่าให้ฮอนด้าได้ประโยชน์หรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้ว่าเข้าข้างฟูอีกนะครับครั้งนี้นะแต่อยากจะบอกว่ามันก็เป็นความจริงเพราะว่าฮอนด้าเนี่ยได้ส่งทุกอย่างเข้าไปแล้วทีมอื่นที่ไม่ส่งเนี่ยเลยมองว่าที่ฟูอีกจะต่อกลับไปที่ดูกติว่าพวกคุณเนี่ยพร้อมหรือยังตอนเนี้ยเหมือนว่าทีมที่ไม่พร้อมน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าดูกติเองก็ยังเอาง่ายๆว่าทุกทีมนะถ้ามองแบบกลางๆเข้าไปเนี่ยทุกทีมเนี่ยยังแต่งตัวกันไม่เสร็จนักหรอกจริงๆนะครับรวมทั้งดูกติด้วยดังนั้นจุดนี้ผมเคยทำคลิปรายการไปครั้งหนึ่งแล้วน่าจะประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่บอกว่าทีมไหนจะได้ประโยชน์ส่วนไหนอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยในตอนนั้นผมก็พูดไปว่าไม่ใช่ฮอนด้าหรอกที่จะมาได้ประโยชน์เอาจริงๆเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าทุกทีมมากกว่าที่จะได้แล้วฮอนด้าเหมือนว่าเขาส่งสเปคส่งอะไรไปเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเสียเปรียบทีมอื่นด้วยซ้ำในตอนนั้นนะครับก็ไม่คิดนะฮะว่าวันนี้จะได้ข่าวว่าฟูอีแกก็ออกมาให้ความเห็นในทำนองนี้เหมือนกันทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับประเด็นนี้คิดว่าคราวนี้เนี่ยทางฮอนด้าพูดถูกไหมผมหมายถึงว่าอัลเบโต้ฟูอีกนะเอาจริงๆผมก็เห็นด้วยนั่นแหละว่าทางดูคติเองเนี่ยเขาน่าจะได้เปรียบมากกว่าจริงๆนะฮะก็ขอยืนยันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าในตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเลยว่าสนามแรกเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่ามันมีอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นข่าวการติดเชื้อการแพร่อะไรต่างๆเกี่ยวกับโควิด-19เนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนในทุกพื้นที่ในยุโรปเลยนะครับในประเทศที่มีสนามแข่งขันมอเตอร์จีพีเนี่ยแล้วเหมือนว่าทางบิ๊กบอสนะครับของ KTM เนี่ยก็ออกมาเอาด้วยกับเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้มาพูดถึงประเด็นของดูคาติกับฮอนด้านะบอกว่าโหถ้าเกิดว่ามันควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แบบนี้เนี่ยเอาอย่างนี้แข่งกันแค่10สนามดีไหมแล้วก็แข่งแค่ในยุโรปผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทีมเนี้ยเอาจริงนะความคิดของผู้บริหารเขาเนี่ยมันก็มีความอินดี้มีความแปลกๆในหลายส่วนที่ผ่านมาคราวนี้ผมก็งงไปใหญ่ว่ายุโรปนี่มันเป็นแหล่งแพร่พันธุ์นะทุกคนเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ณตอนนี้นะถ้าเอาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยศูนย์กลางเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ยุโรปแล้วอยู่ๆแล้วคุณจะให้10สนามมาจัดแข่งที่ยุโรปเนี่ยมันถูกต้องเหรอแล้ว10สนามเนี่ยผมว่าทีมอื่นเขาไม่ยอมหรอกเอาจริงๆตามกติกาที่เขาจะจัดไว้เนี่ยเขาจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ย13สนามนะครับมันถึงจะต้องจัดได้ดังนั้นถ้าอยากจะทำให้ได้ตามที่บิ๊กบอสของ KTM แกอยากได้คือก็ต้องไปแก้กติกาตรงนั้นไปอนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษแต่ถึงจะอนุโลมมาเป็น10สนามเนี่ยผมก็มองว่าโอ้แบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมนะเอาจริงๆในเอเชียบ้านเราเนี่ยมันเหมือนว่าสถานการณ์มันจะดีกว่าทางยุโรปทางอเมริกาเยอะเลยทำแบบนี้อาจจะมองว่าเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจะมาให้จัดที่ยุโรปอย่างเดียวเท่านั้นเพียง10สนามแต่เข้าใจว่าความหมายของแกคือประมาณว่ามันจะได้เดินทางง่ายขึ้นอะไรทำนองนั้นแหละตรงจุดนี้ก็พอที่จะรับฟังพอจะเข้าใจได้อยู่ใช่ไหมฮะอาจจะไม่ต้องแบบว่าใช้เวลาเดินทางมากมายนักเพราะมันก็อยู่ติดกันในยุโรปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานการณ์อยู่แบบนี้แล้วผมก็ว่ามันก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่มันไม่แฟร์กับสนามอื่นๆที่อื่นใช่ไหมฮะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครอยากจะติดตาม e-sport การเล่นเกมของนักแข่งชื่อดัง10คนเนี่ยก็ไปติดตามได้ตามช่องที่เพื่อนๆได้โพสต์ไว้ในข้างล่างนะครับลิงก์หรือไม่ก็ในคลิปเมื่อวานเนี่ยก็มีเห็นหลายคนอยู่นะครับที่ฝากลิงก์ไว้ไปกดดูตรงนั้นประมาณก่อน2ทุ่มแล้วหลังจากดูการเล่นเกมของนักแข่งเหล่านี้เสร็จค่อยมาไลฟ์สดนะครับอาจจะดึกหน่อยนะฮะวันนี้ยังไงก็รบกวนมาคุยกันด้วยนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ